ในขณะที่โลกสีน้ำเงินใบใหญ่ใบนี้หมุนรอบตัวเองครบ1รอบภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงพร้อมกับเปลี่ยนฤดูกาลทุกไม่กี่เดือนแต่ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะกลับมีกฎของเวลาเป็นของตนเองบางดวงมีวันยาวนานกว่า1ปีของโลกบางดวงแทบไม่มีความต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนเลยแม้แต่น้อยซึ่งการหมุนรอบตัวเองและการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่ต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างโลกกับดาวเคราะห์ต่างๆทำให้ระยะเวลากลางวันกลางคืนระยะเวลาแต่ละปีและความยาวของฤดูกาลบนดาวแต่ละดวงต่างมีนาฬิกาจักรวาลส่วนตัวส่วนจะมีความแตกต่างกันเช่นไรคลิปนี้มีคำตอบครับหลายคนอาจเข้าใจว่าอาหารเสริมควรจะเห็นผลเร็วเหมือนกาแฟที่เมื่อดื่มแล้วทำให้ตื่นตัวแต่ความจริงร่างกายต้องใช้เวลา 1-6 เดือนในการสะสมสาร DHA และ EPA เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อสมองและอารมณ์การเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งผมจึงเลือก Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin และนี่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่มองหาน้ำมันปลาเกรดพรีเมียมคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูเวลาฤดูกาลบนโลกที่เราอาศัยอยู่กันก่อนครับว่าเกิดจากสาเหตุใดซึ่งเวลาและฤดูกาลบนโลกเรานี้เกิดจากการหมุนและการเอียงของแกนโลกโดยโลกจะหมุนรอบแกนจากทิศตะวันตกไปตะวันออกโดยใช้เวลาประมาณ23ชั่วโมง56นาทีต่อรอบเมื่อพื้นที่1หมุนหันเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางวันและเมื่อหมุนออกห่างไปก็จะเป็นเวลากลางคืนนอกจากนี้การเอียงของแกนโลกที่ทำมุม 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากันส่งผลให้เกิดที่อุณหภูมิต่างกันรวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้าช่วงเวลากลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนแตกต่างกับฤดูหนาวที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็วและมีช่วงเวลากลางคืนยาวนานกว่ากลางวันในขณะที่ฤดูร้อนในซีกโลกเหนือมักเกิดพร้อมกับฤดูหนาวในซีกโลกใต้และสลับกันในครึ่งปีถัดไปแต่สำหรับดาวเคราะห์บางดวงในระบบสุริยะที่มีความเอียงของแกนที่แตกต่างอย่างสุดขั้วจากโลกนั้นก็จะต่างกันไปครับดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วสูงใช้เวลาเพียงประมาณ88วันโลกในการครบรอบ1ปีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ดาวพุธโดดเด่นยิ่งกว่าคือการหมุนรอบตัวเองที่เชื่องช้าอย่างมากทำให้วันสุริยะบนดาวพุธหรือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นที่จุดเดิมบนท้องฟ้ากินเวลายาวนานถึงราว 175.9 วันโลกซึ่งทำให้1วันบนดาวพุธนั้นยาวนานกว่า1ปีเนื่องจากดาวพุธนั้นไม่มีบรรยากาศที่มีนัยสำคัญและแกนหมุนเอียงเพียง2องศาเรียกได้ว่าเกือบจะตั้งตรงเมื่อเทียบกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ส่งผลให้ดาวพุธนั้นไม่มีฤดูกาลเหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแต่สภาพอากาศกลับแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนโดยอุณหภูมิบนดาวพุธแปรผันตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์เท่านั้นด้านที่หันหาดวงอาทิตย์คือเวลากลางวันซึ่งจะร้อนถึง427องศาเซลเซียสขณะที่ด้านที่กลางคืนจะเย็นจัดถึงลบ173องศาเซลเซียสดาวพุธแม้จะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่ภารกิจสำรวจของยาน Messenger ขององค์การ NASA ได้ค้นพบความลับที่น่าประหลาดใจบริเวณพื้นที่บางส่วนใกล้ขั้วดาวพุธไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงทำให้ตกอยู่ในเงามืดถาวรและมีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีน้ำแข็งซ่อนอยู่น้ำแข็งเหล่านี้อาจมีที่มาจากการพุ่งชนของดาวหางหรือวัตถุท้องฟ้าในอดีตและถูกกักเก็บไว้อย่างถาวรด้วยความหนาวเย็นสุดขั้วในบริเวณนั้นดาวศุกร์ได้รับฉายาว่าดาวฝาแฝดโลกเพราะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกอย่างน่าประหลาดใจแต่เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมจริงแล้วกลับแตกต่างกับโลกอย่างสิ้นเชิงดาวศุกร์ถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนาทึบพร้อมเมฆกรดกัมมันถันสร้างเรือนกระจกที่รุนแรงที่สุดในระบบสุริยะทำให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง460องศาเซลเซียสร้อนแรงจนหลอมตะกั่วได้และคงอยู่สม่ำเสมอทั้งกลางวันกลางคืนทั้งนี้การนับวันบนโลกเราคือการหมุนรอบตัวเองของโลกส่วนปีคือการโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่พอไปที่ดาวศุกร์เรื่องนี้กลับแปลกออกไปด้วยดาวศุกร์นั้นหมุนรอบตัวเองช้ามาก
ต้องใช้เวลาถึง243วันโลกถึงจะหมุนครบ1รอบขณะที่การโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่225วันโลกหมายความว่าวันหนึ่งบนดาวศุกร์ยาวกว่า1ปีซะอีกที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือมันหมุนย้อนทางตรงข้ามกับโลกด้วยหมุนจากตะวันออกไปทางตะวันตกซึ่งทำให้เราหากยืนอยู่บนดาวศุกร์ก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเราคิดแบบวันสุริยะหรือเวลาที่พระอาทิตย์กลับขึ้นที่จุดเดิมจะใช้เวลาราว117วันโลกซึ่งสั้นกว่า1ปีของมันเล็กน้อยเรียกได้ว่าจังหวะของวันและปีสับสนจนดูไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยบนโลกแต่สรุปให้เข้าใจง่ายๆคือบนดาวศุกร์1วันกินเวลาประมาณ117วันโลกส่วน1ปีมี225วันโลกนอกจากนี้แกนของดาวศุกร์นั้นเอียงเกือบกลับหัวถึง177องศาจึงทำให้ไม่เกิดฤดูกาลที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแทบไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูแต่ขึ้นอยู่กับความหนาทึบของบรรยากาศที่ครอบคลุมทั้งดวงผลลัพธ์คือสภาวะที่ร้อนจัดสม่ำเสมอและรุนแรงไปทั่วทั้งดาวปัจจุบัน NASA เตรียมส่งยานสำรวจรุ่นใหม่ Veritas และ Da Vinci Plus ให้ขึ้นไปศึกษาพื้นผิวบรรยากาศและองค์ประกอบของดาวศุกร์เพื่อหาคำตอบว่าดาวเคราะห์ร้อนแรงดวงนี้เคยมีสภาพเอื้อต่อชีวิตในอดีตหรือไม่และช่วยไขปริศนาว่าเหตุใดโลกและดาวศุกร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยคล้ายคลึงกันจึงกลายเป็นโลกที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในปัจจุบันดาวอังคารหรือที่รู้จักกันในชื่อดาวเคราะห์สีเลือดเป็นดาวที่มนุษย์ให้ความสนใจศึกษามาโดยตลอดเพราะเชื่อว่าอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการตั้งถิ่นฐานในอนาคตด้วยนักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าโลกเราใบนี้อาจไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ในอีก 1,000 ล้านปีข้างหน้าดาวอังคารมีการหมุนรอบตัวเองใน1วันโดยใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมง39นาทีซึ่งนับว่าใกล้เคียงกับโลกทำให้การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์มีความคล้ายคลึงกับโลกของเราแต่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกมันจึงต้องใช้เวลาถึง669วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบหรือเกือบ2ปีโลกนั่นหมายความว่า1ปีบนดาวอังคารยาวกว่าโลกเกือบ2เท่าและด้วยการเอียงของแกนหมุนที่ประมาณ25องศาใกล้เคียงกับโลกที่ 23.5 องศาดาวอังคารจึงมีฤดูกาลเหมือนโลกแต่เนื่องจาก1ปีของมันยาวกว่าทำให้แต่ละฤดูกาลมีระยะเวลานานกว่าด้วยเช่นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนบนดาวอังคารอาจกินเวลายาวนานเป็น2เท่าของบนโลกและบรรยากาศบางๆบนดาวอังคารทำให้เกิดพายุทรายขนาดมหาศาลที่สามารถปกคลุมดาวทั้งดวงเป็นเดือนๆโดยเฉพาะช่วงที่ดาวอังคารเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงทำให้ฤดูกาลบนดาวอังคารไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงสภาวะบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าแกนหมุนของดาวอังคารนั้นไม่คงที่เหมือนโลกแต่เคยเปลี่ยนแปลงระหว่าง 10-40 องศาตลอดพันล้านปีที่ผ่านมาทำให้ฤดูกาลบนดาวอังคารนั้นมีความแปรปรวนมากกว่าบนโลกอย่างชัดเจนอีกหนึ่งความแตกต่างกับโลกคือแรงโน้มถ่วงดาวอังคารนั้นมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกประมาณ 62.5%หมายความว่าถ้าของสิ่งหนึ่งหนัก100กิโลกรัมบนโลกเมื่ออยู่บนดาวอังคารจะรู้สึกหนักประมาณเพียง38กิโลกรัมเท่านั้นสิ่งนี้จะทำให้มนุษย์เคลื่อนไหวได้คล่องตัวและกระโดดได้สูงกว่าบนโลกดาวพฤหัสบดีคือดาวเคราะห์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะของเราด้วยขนาดมหึมาและมีพายุที่โหมกระหน่ำทำให้ฤดูกาลบนดาวพฤหัสบดีนั้นแตกต่างจากโลกของเราอย่างสิ้นเชิงเป็นดาวที่มีวันที่สั้นที่สุดในระบบสุริยะเพราะหมุนรอบตัวเองเพียงประมาณ9ชั่วโมง56นาทีแต่1ปีของมันกลับยาวนานเกือบ12ปีโลกหรือ 4,333 วันแกนหมุนที่เอียงเพียง3องศายังทำให้บนดาวนั้นแทบไม่มีฤดูกาลเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกเลยบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีแบ่งออกเป็นชั้นๆที่สวยงามและซับซ้อนแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุหมุนยักษ์ที่คงอยู่มานานหลายศตวรรษและจากการสังเกตการล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลในช่วงปี 2023 ถึง 2024 เผยให้เห็นว่าจุดแดงใหญ่นั้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างและขนาดได้ตลอดเวลาราชาแห่งวงแหวนดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์และเป็นดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในระบบสุริยะของเรารองจากดาวพฤหัสบดีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของดาวเสาร์คือระบบวงแหวนที่สวยงามและซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งและหินจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เราจะได้เห็นวงแหวนดาวเสาร์
หายไปชั่วคราวเนื่องจากมุมมองจากโลกในขณะนั้นทำให้เห็นวงแหวนที่บางมากแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นคล้ายกับดาวเสาร์ไม่มีวงแหวนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามมุมเอียงของวงแหวนดาวเสาร์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งใช้เวลารอบรับประมาณ 29.4 ปีดังนั้นทุกๆประมาณ15ปีเมื่อมองจากโลกเราจึงจะเห็นดาวเสาร์ปรากฏเสมือนไร้วงแหวนอีกครั้งเวลาและจังหวะชีวิตบนดาวเสาร์ต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงดาวเคราะห์ยักษ์นี้หมุนรอบตัวเองรวดเร็วทำให้1วันยาวเพียง10ชั่วโมง33นาทีขณะที่การโคจรรอบดวงอาทิตย์1ครั้งกินเวลาถึง 29.4 ปีโลกจึงทำให้1ปีของดาวเสาร์ยาวนานกว่าของเราเกือบ30เท่าส่วนการนับเดือนในแบบเดียวกับโลกใช้ไม่ได้เพราะแม้จะมีดวงจันทร์จำนวนมากแต่ไม่หมุนรอบคงที่เหมือนดวงจันทร์ของโลกทางนี้ล่าสุดนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบว่าดาวเสาร์มีดวงจันทร์ที่เป็นบริวารสูงถึง274ดวงทำให้ดาวเสาร์ขึ้นแท่นเป็นราชาแห่งดวงจันทร์บริวารดาวยูเรนัสหรือที่คนไทยหลายคนอาจคุ้นชื่อกับดาวมฤตยูซึ่งแก๊สมีเทนในบรรยากาศชั้นบนของดาวยูเรนัสเป็นตัวดูดกลืนแสงสีแดงในแสงอาทิตย์ทำให้ดาวยูเรนัสปรากฏเป็นสีฟ้าตามแสงสะท้อนออกมานอกจากนี้ยังมีวงแหวนแต่บางมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นบรรยากาศของดาวยูเรนัสยังเป็นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่หนาวเย็นที่สุดในระบบสุริยะด้วยอุณหภูมิลบ224องศาเซลเซียสดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะพิเศษตรงแกนหมุนเอียงมากถึง 97.8 องศาเมื่อเทียบกับระนาบโคจรรอบดวงอาทิตย์ราวกับลูกบอลยักษ์สีฟ้าที่กลิ้งไปข้างหน้าการเอียงสุดขั้วนี้ทำให้ฤดูกาลบนดาวไม่เหมือนดาวดวงอื่นเพราะใช้เวลาถึง84ปีโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบแต่ละฤดูกาลจึงยาวนานถึง21ปีและที่บริเวณขั้วดาวเมื่อถึงฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะอยู่บนท้องฟ้าแทบจะตลอดเวลาเป็นเวลา21ปีขณะที่อีกขั้วหนึ่งต้องเผชิญกับความมืดมิดตลอดฤดูหนาวในระยะเวลาเท่ากันด้วยปกติแล้วดาวเคราะห์จะมีตำแหน่งปรากฏบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบนเส้นสุริยวิถีแต่สำหรับดาวยูเรนัสนั้นจะเปลี่ยนตำแหน่งบนกลุ่มดาวจักรราศีประมาณทุกๆ7ปีทั้งนี้งานวิจัยใหม่ในปี2025พบว่ายูเรนัสยังปลดปล่อยความร้อนจากภายในมากกว่าที่รับจากดวงอาทิตย์ถึง 12-15% ทำให้เรารู้ว่าดาวนี้ยังคงมีกิจกรรมภายในและการไหลเวียนของอากาศภายในอย่างซับซ้อนดาวเนปจูนมีชื่อไทยว่าดาวสมุทรหรือดาวเกตเป็นดาวที่มีวงแหวนลักษณะบางและโปร่งบางส่วนคล้ายกับดาวยูเรนัสและดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ที่อยู่ไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ทำให้สภาพแวดล้อมบนดาวนี้หนาวเย็นสุดขั้วการหมุนรอบตัวเองของเนปจูนค่อนข้างรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงก็ครบ1วันแต่การโคจรรอบดวงอาทิตย์กลับยาวนานถึง165ปีโลกนั่นหมายความว่าฤดู1บนดาวเนปจูนกินเวลานานกว่า40ปีเนื่องจากแกนหมุนเอียงราว28องศาบริเวณขั้วดาวและชั้นบรรยากาศจึงมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างเชื่องช้าสิ่งที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือเนปจูนมีลมพัดแรงที่สุดในระบบสุริยะความเร็วสูงกว่า 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อให้เกิดพายุมหึมาในบรรยากาศและแม้จะอยู่ไกลแสนไกลแต่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บยังสามารถจับภาพวงแหวนจางๆและพายุขนาดใหญ่ของมันได้อย่างชัดเจนเผยให้เห็นว่าดาวเคราะห์น้ำแข็งสีฟ้าดวงนี้ยังคงมีระบบภูมิอากาศที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจักรวาลไม่ได้มีรูปแบบเดียวการศึกษาความแตกต่างของวันเดือนปีและฤดูกาลบนดาวเคราะห์อื่นๆจึงไม่ได้เป็นเพียงความรู้เชิงทฤษฎีแต่ยังเป็นก้าวสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติเมื่อวันหนึ่งเราอาจต้องเดินทางหรือสร้างถิ่นฐานบนโลกอื่นการเข้าใจเวลาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจะช่วยให้เรามีตัวเลือกในการวางแผนเพื่อความอยู่รอดในจักรวาลกว้างใหญ่ที่ยังรอให้เราค้นพบ